สำหรับภารกิจนะครับของพลเอกประวิตรในวันนี้นะครับท่านก็พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับร่วมงานพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์นะครับที่จังหวัดนนทบุรีเช้าวันนี้ครับบรรยากาศที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ที่ปากเกร็ดนนทบุรีมีพิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชลประทานเป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมด้วยนะครับก็มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททั้งหมด94คนพระปัญญานันทมุนีนะครับบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษที่พลเอกประวิตรมาร่วมเป็นประธานเพราะทราบข่าวว่าท่านป่วยตอนแรกก็เป็นห่วงการป่วยถือว่าเป็นเรื่องของร่างกายที่เกิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่เมื่อได้ติดตามข่าวทุกวันก็รู้ว่าท่านฟื้นตัวได้เร็วเพราะประเทศชาติกำลังรอคอยท่านอยู่แล้วก็เชื่อนะครับว่าบุญจากการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ก็ขอให้ท่านมีส่วนอุปถัมภ์ท่านด้วยถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บใดก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นมารับการอนุโมทนาให้ท่านได้ทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่กำลังรอคอยการใช้ความรู้ความสามารถจากท่านและคณะของท่านผู้เกี่ยวข้องในประเทศครับค่ะเป็นที่น่าสังเกตนะคะคุณผู้ชมบอกว่าการจัดงานวันนี้ค่ะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีตำรวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD นำเครื่องตรวจโลหะและก็วัตถุอันตรายมาติดตั้งด้วยนะคะตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้าร่วมพิธีภายในวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ค่ะสำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทนะคะทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่1ของเดือนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและก็จะเชิญบุคคลต่างๆมาเป็นประธานในพิธีค่ะโดยผู้เข้าร่วมอุปสมบทก็มีเงื่อนไขว่าต้องบวชอย่างน้อย15วันนะคะ